สวัสดีค่ะพบกับ Channel ส่วนการ Life on the World ส่วนใหญ่แล้วพื้นที่บริเวณสวนหลังบ้านหรือว่าตามเลือกสวนไร่นาของเรานั้นเคยคิดไหมคะว่าวันดีคืนดีเราอาจจะพบกับอะไรที่เราไม่คาดฝันโผล่มาให้เห็นบ้างก็ได้และในวันนี้นะคะแอดก็เลยรวบรวม10การค้นพบอันน่าทึ่งที่ไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าพวกมันจะมาอยู่ในบริเวณบ้านของพวกเขาได้ซึ่งบางอย่างนะคะอาจถึงกับทำให้คุณรีบคว้าจอบคว้าพลั่วคว้าเสียมวิ่งไปขุดดินกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวล่ะค่ะลองไปชมกันดูนะคะว่าพวกเขาจะพบอะไรที่น่าทึ่งบริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองกันบ้างค่ะหนึ่งตู้เซฟสนิมเคราะห์เมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะปี2561สองสามีภรรยาจากสหรัฐอเมริกาคู่หนึ่งได้ขุดกล่องเหล็กที่มีสนิมเคราะห์ที่ซุกอยู่ใต้ต้นไม้ในสนามหลังบ้านของเขาขึ้นมาทั้งที่พวกเขานะคะเห็นมันอยู่ตรงนั้นมานานกว่า7ปีแล้วงานนี้ก็คงต้องขอบคุณเจ้ากวางนะคะเพราะเมื่อมันมาแทะเล็มหญ้าบริเวณตู้สนิมใบนี้จนเกลี้ยงทำให้สองสามีภรรยาสะดุดตาเจ้ากล่องที่ขึ้นสนิมนี้ขึ้นมาค่ะและเมื่อขุดขึ้นมาเท่านั้นล่ะค่ะโอ้แม่เจ้าปรากฏว่ามันเป็นตู้เซฟเก่าแถมข้างในนะคะยังเต็มไปด้วยของมีค่าที่มีมูลค่ากว่า 52,000 ดอลลาร์เชียวนะคะแต่ท้ายที่สุดทั้งสองก็รู้ว่าตู้เซฟใบนี้มันเป็นของเพื่อนบ้านที่เคยโดนโจรกรรมมาเมื่อราว8ปีก่อนเขานะคะจึงคืนตู้เซฟใบนี้ให้กับเพื่อนบ้านไปเพราะเขาบอกว่ามันไม่ใช่ของพวกเขานั่นเองล่ะค่ะแม่สุดยอดคนดีแห่งปีเลยนะคะเนี่ย2กลุ่มเหรียญทองมูลค่ากว่า10ล้านดอลลาร์ยังอยู่กันที่สหรัฐนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2557สองสามีภรรยาคู่หนึ่งในขณะที่พวกเขานะคะพาน้องหมาไปเดินเล่นในสวนหลังบ้านจู่ๆเจ้าหมาน้อยมันก็ไปถูกใจดินบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วมันนะคะก็ลงมือขุดค่ะขุดเข้าไปนะคะจนกระทั่งไปเจอเข้ากับกระป๋องขึ้นสนิมเก่าๆถึง8กระป๋องด้วยกันแถมในกระป๋องนั้นนะคะก็พบกับเหรียญโบราณจำนวนกว่า 1,427 เหรียญบรรจุเอาไว้อีกด้วยซึ่งจากการตรวจสอบนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญพบว่าเหรียญเหล่านี้ผลิตขึ้นในช่วงปี1847ถึง1849โดยที่สภาพของมันนั้นนะคะยังสมบูรณ์มากๆซึ่งประเมินราคาคร่าวๆเอาไว้นะคะที่ราวๆ10ล้านดอลลาร์ค่ะแต่จากความหายากของมันนะคะอาจจะขายได้ถึงเหรียญละ1ล้านดอลลาร์เชียวนะคะงานนี้เห็นทีคงต้องยกความดีความชอบให้กับเจ้าหมาน้อยตัวนั้นแล้วล่ะค่ะ3จระเข้ยังคงอยู่กันที่สหรัฐกันค่ะแม่ที่นี่นะคะเขามีอะไรในสวนหลังบ้านให้น่าตื่นเต้นอยู่เสมอเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ฟลอริดาแน่นอนนะคะว่าถ้าเอ่ยถึงฟลอริดาสิ่งหนึ่งที่หลายคนนึกภาพถึงนั่นก็คือภาพของเจ้าอัลลิเกเตอร์ที่มักจะมาเดินเล่นนะคะไปมาโชว์หุ่นสวยหล่อให้เห็นกันอยู่เสมอแค่เดินเล่นสวยหล่ออวดหุ่นตามถนนหรือว่าสนามกอล์ฟก็ดูหลอนไม่ใช่เล่นแล้วแต่นี่นะคะพวกมันชอบมาโผล่อยู่ในสระว่ายน้ำในสวนหลังบ้านนี่สิคะเล่นทำเอาชาวบ้านเนี่ยเขาแตกตื่นกันเป็นแถวๆเพราะตั้งใจจะไปว่ายน้ำเล่นแต่กับจ้าเอเข้ากับเจ้าอัลลิเกเตอร์ตัวเขื่องเข้าซะงั้นนี่ดีนะคะที่ในสระว่ายน้ำน่ะน้ำใสไม่งั้นแล้วก็กระโดดตู้มลงไปเนี่ยไม่อยากจะนึกภาพตามเลยล่ะค่ะ4. รถเฟอร์รารี่คุณจะแปลกใจไหมถ้าจะบอกคุณว่ามีรถเฟอร์รารี่ถูกฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของคุณเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1978เมื่อกลุ่มเด็กๆได้พากันไปขุดดินเล่นกันตามประสาที่สวนหลังบ้านของตัวเองเมื่อขุดไปขุดมาได้สักพักเด็กๆนะคะกลับพบเข้ากับวัตถุชิ้นใหญ่โตมโหฬารแล้วจึงรีบไปตามผู้ใหญ่นะคะมาดูทันทีผลปรากฏว่าพวกเขานะคะพบเข้ากับรถเฟอร์รารี่รุ่นปี1974ฝังอยู่พวกเขานะคะจึงแจ้งตำรวจในทันทีแต่เมื่อตำรวจทำการสืบสวนหาที่มาที่ไปก็พบว่ารถคันดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการแกล้งทำรถหายเพื่อเรียกเงินประกันจากบริษัทนั่นเองล่ะค่ะปัจจุบันนะคะรถคันนี้ถูกประมูลซื้อไปโดยเจ้าของอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งด้วยราคา 9,000 เหรียญดอลลาร์ในช่วงปี1978และพลิกโฉมให้มันมีหน้าตาสวยงามจนจำแทบไม่ได้อย่างที่เห็นเนี่ยล่ะค่ะ 5. ไข่ไดโนเสาร์ยักษ์
คยคิดไหมคะว่าวันดีคืนดีคุณอาจจะเจอเข้ากับซากของสัตว์ดึกดำบรรพ์อย่างเช่นไดโนเสาร์มาโผล่อยู่ในสวนของคุณก็ได้เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่ประเทศอาร์เจนตินาค่ะเมื่อโจเซ อันโตนิโอเขานะคะได้ขุดพบเข้ากับสิ่งที่เขาเข้าใจว่ามันเป็นไข่ไดโนเสาร์ขนาดยักษ์ในบริเวณพื้นที่ฟาร์มของเขาเองทำให้เรื่องนี้นะคะกลายเป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศจนต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบไข่ไดโนเสาร์ยักษ์ดังกล่าวทันทีที่นักโบราณคดีนะคะเข้ามาตรวจสอบผลปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นไข่ไดโนเสาร์ยักษ์อย่างที่โจเซ่เข้าใจนะคะแต่มันเป็นกระดองของสิ่งมีชีวิตยุคโบราณที่เรียกกันว่าคริปโทดอนหรือตัวนิ่มยักษ์ที่เป็นบรรพบุรุษนะคะของตัวนิ่มในปัจจุบันที่มีอายุราวๆ 10,000 ปีนั่นเองล่ะค่ะหกหมีดำขนาดจระเข้ก็ยังเจอมาแล้วทำไมน้องหมีดำจะมาโผล่โชว์ความหล่อกับเขาบ้างไม่ได้กันล่ะคะผู้รักที่เดโทน่าในฟลอริดาเรียกได้ว่าพวกเขานะคะต้องตกใจกลัวสุดขีดเมื่อพวกเขาพบว่าเปลยวนในสวนหลังบ้านของพวกเขามีวัตถุสีดำปริศนาขึ้นไปนั่งไกวเปลไปมาแถมนอนเล่นอย่างสบายใจเฉิบใช่แล้วล่ะค่ะวัตถุสีดำปริศนาตัวนั้นไม่ใช่สิ่งลึกลับแต่อย่างใดแต่มันนะคะเป็นเจ้าหมีดำตัวอ้วนกลมนั่นเองซึ่งนอกจากที่นี่คุณอาจจะได้เจอเอกกับจระเข้ในสระว่ายน้ำแล้วคุณยังอาจจะได้เจอกับพี่หมีมาไกวเปลเล่นแบบชิวๆได้อีกด้วยนะคะเพราะดูจากท่าทางของมันแล้วเนี่ยมันคงจะชื่นชอบเปลยวนมากเลยนะคะเนี่ยสบายใจเชียวค่ะหลุมหลบภัยแน่นอนนะคะว่าในยุคสงครามหลายพื้นที่ย่อมมีหลุมหลบภัยเอาไว้สำหรับเอาตัวรอดครอบครัวหนึ่งที่อาศัยนะคะอยู่ในเมืองนีนาในรัฐวิสคอนซินของสหรัฐอเมริกาเมื่อพวกเขานะคะได้ย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่พวกเขาก็ต้องพบกับความประหลาดใจเมื่อมีวัตถุปริศนาที่มีลักษณะเหมือนกับฝาปิดอะไรสักอย่างถูกฝังอยู่ในสวนหลังบ้านของพวกเขาแต่แทนที่พวกเขานะคะจะเปิดมันพวกเขากลับปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นด้วยความกลัวค่ะแต่ท้ายที่สุดนะคะก็เอาชนะความอยากรู้อยากเห็นในตัวไม่ได้พวกเขาก็เลยทำการเปิดมันและพบว่าสิ่งที่อยู่ด้านในนะคะมันก็คือหลุมหลบภัยเก่าๆที่คาดว่าน่าจะเป็นหลุมหลบภัยในยุคสงครามเย็นซึ่งด้านในนะคะก็มีตั้งแต่เสื้อผ้าอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงอาหารกระป๋องที่หมดอายุแล้วซุกซ่อนอยู่อีกด้วยมีท่าไม่เจอโครงกระดูกก็แสดงว่าเจ้าของหลุมหลบภัยหลุมนี้น่าจะมีชีวิตรอดปลอดภัยนะคะแปลกงูอาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะคะถ้าจะบอกว่าคุณอาจจะพบเจอกับงูในสวนหลังบ้านแต่ถ้าว่าเจ้างูตัวนี้มันมีความพิเศษที่ไม่เหมือนใครค่ะหลังจากที่ภาพและคลิปของงู2หัวที่บริษัทควบคุมและจัดการสัตว์ป่าในเวอร์จิเนียได้โพสต์นะคะลงบน Facebook ทำให้คลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัลภายในชั่วข้ามคืนซึ่งทางทีมงานนะคะได้ส่งคนไปจับงูที่มี2หัวตัวนี้ภายในสวนหลังบ้านของสตรีคนหนึ่งซึ่งไม่ประสงค์จะออกนามในเมืองวูดบริดจ์ของรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเธอนะคะได้โทรเรียกเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยจับมันซึ่งงู2หัวตัวนี้มันก็คืองูคอปเปอร์เฮดที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์ซึ่งตอนนี้นะคะมันได้อยู่ในความดูแลของศูนย์สัตว์ป่าเวอร์จิเนียเพื่อสังเกตการมันต่อไปเพราะเรียกได้ว่ามีโอกาสน้อยมากที่งู2หัวแบบนี้จะมีชีวิตรอดอยู่ตามธรรมชาตินั่นเองล่ะค่ะอุกาบาตหลายคนนะคะบอกว่าโอกาสที่จะมีวัตถุจากฟากฟ้ามาตกที่สวนหลังบ้านของเราเนี่ยเรียกได้ว่าน้อยซะยิ่งกว่าน้อยซะอีกแต่นั่นนะคะคงไม่ใช่สำหรับสวนหลังบ้านของชายชาวบอสเนียคนนี้แน่ๆราดิวอสลาจิกชายนะคะชาวบอสเนียที่เขาพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังบ้านของเขากลับมีก้อนอุกาบาตหล่นตุ๊บลงมาแล้วถึง6ลูกด้วยกันซึ่งทำให้เจ้าตัวเองนะคะถึงกับหวั่นๆว่าบ้านของเขาเนี่ยจะตกเป็นเป้าโจมตีของพวกเอเลี่ยนหรือเปล่างานนี้นะคะนักวิจัยก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบผลนะคะปรากฏว่าก้อนดาวตกทั้งหมดน่าจะเป็นก้อนดาวตกจากอวกาศจริงๆค่ะจนต้องเร่งหาคำตอบกันเป็นการใหญ่เลยนะคะว่าเหตุใดมันจึงขยันไปตกใส่บ้านของนายลาจิกแบบนี้ซึ่งจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่งานนี้นะคะนายลาจิกเองเขาก็วางแผนเสริมหลังคาบ้านให้แน่นหนาขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะค่ะเพราะเขาไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีดาวตกอีกกี่ลูกที่จะนัดกันมาหล่นใส่บ้านของเขานั่นเองเป็นแอดเนี่ยคงจะย้ายบ้านหนีไปแล้วนะคะสิบสมบัติสเตฟฟอร์เชียร์ในสวนหลังบ้านใครจะไปคิดล่ะคะว่า
วันดีคืนดีคุณอาจจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่ค้นพบทางโบราณคดีที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์ขึ้นมาก็ได้อย่างเช่นชายชาวอังกฤษนะคะที่มีชื่อว่าเชอร์รี่เฮอร์เบิร์ตคนนี้ล่ะค่ะซึ่งเมื่อวันที่5กรกฎาคมนะคะปี2009เฮอร์เบิร์ตตั้งใจจะใช้เครื่องจับโลหะเพื่อตรวจหาแหวนนะคะที่หายไปของลูกสาวภายในสวนหลังบ้านของเขาเองซึ่งการค้นหาแหวนในครั้งนี้ทำให้เฮอร์เบิร์ตนะคะพบเจอเข้ากับกรุสมบัติที่มีมูลค่ามหาศาลเข้าให้นั่นนะคะก็คือกรุสมบัติสเตฟฟอร์เชียจากศตวรรษที่7นั่นเองล่ะค่ะซึ่งกรุสมบัติดังกล่าวนะคะประกอบไปด้วยทองคำ 5.1 กิโลกรัมเงินอีก 1.4 กิโลกรัมและเครื่องประดับเพชรพลอยนะคะอีกกว่า 3,500 ชิ้นซึ่งคิดเป็นมูลค่านะคะกว่า 5 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยล่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเรียกได้ว่าแต่ละอย่างเนี่ยไม่ใช่แค่สมบัติที่ฝังอยู่ในดินเท่านั้นนะคะบางครั้งสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมันก็อาจจะโผล่มาจ้าเอเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการมีรั้วรอบขอบชิดอันนี้น่าจะปลอดภัยขึ้นอีกระดับนึงค่ะแต่ถึงยังไงนะคะถ้าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอยู่วันยังค่ำเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นมีสติเอาไว้ดีที่สุดนะคะแต่จะพบเจออะไรก็แล้วแต่สำหรับแอดขอพบเจอที่เป็นสมบัติมีค่าน่าจะดีที่สุดแล้วนะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ